นายกเศรษฐาทวีสิทธิ์เนี่ยคือถึงขั้นต้องให้สัมภาษณ์มาจากฝรั่งเศสเลยนะคะคือตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกว่าไปราชการ<ะ>ที่ฝรั่งเศสก็คือกรณีการจัดคอนเสิร์ตของ Taylor Swift นะฮะนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกที่สิงคโปร์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เหมือนกับว่านายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในทนํานองที่บอกว่าเป็นการแนะว่า คือสิงคโปร์เขามีกลยุทธ์มีกลยุทธ์ในการที่จะมีเหมือนมีดีลอะไรบางอย่างอะอที่ทําให้เทเลอร์สวิปเนี่ยต้องจัดที่สิงคโปร์เท่านั้นใช่ประเทศไทยเนี่ยก็ควรที่จะต้องอเห็นไหมเนี่ยเอาเทคนิคนีน้ไหมม,มาใช้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีคนแปลความว่าอย่างนั้นเหมือนว่าไปอิจฉาสิงคโปร์หรือเปล่าไปว่าเพื่อนบ้านเราได้ยังไงอ,อะไรเงี้ยนะฮะนายกเศรษฐาก็เลยบอกว่า หากย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าตนพูดถึงสิงคโปร์เป็นการชื่นชมสื่อบางท่านอาจจะเอาไปบิดเบือนเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนตัวไม่ขอเล่นด้วยเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าตนพูดอะไรไปการเดินทางไปประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ได้พบปะผู้นำหลายประเทศและตนเองเนี่ยนั่งข้างนายลีเซียนลุงนายกสิงคโปร์หลายครั้งเลยพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและก็มีความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งท่านเป็นนายกอาวุโสที่จะพ้นจากตำแหน่งในช่วงปลายปีนี้ซึ่งได้พูดคุยกันหลายเรื่องหลายหนยืนยันประเด็นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างแน่นอนและเป็นไปตามที่นายกสิงคโปร์ได้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นมิตรเลยซึ่งส่วนตัวก็บอกว่าเป็นความชาญฉลาดในการบริหารประเทศซึ่งประเทศไทยต้องเรียนรู้ชื่นชมในวิสัยทัศน์การบริหารประเทศ ไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาหรือว่าต้องมาโกรธกันเพราะเราพูดในลักษณะของการชื่นชมและตนกับนายกสิงคโปร์เนี่ยพูดคุยกันดีนั่งรับประทานอาหารถ่ายรูปติดกันพบกันในวงประชุมต่างๆมีการพูดคุยกันในสิ่งที่เราจะทําร่วมกันในการพัฒนาภูมิภาคนี้คือเรียกว่าหน้างานไม่ได้มีโกรธเคืองอะไรกันขุนข้องมองใจไม่มีทํางานพบเจอกันคุยกันปกติแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองพูดนั้นเนี่ย เป็นการชื่นชมในวิสัยทัศน์ของเขาม,มันก็กลายเป็นดรามาร่าอยู่หลายวันเหมือนกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของเทเวลอร์สวิฟแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของนายกก,ก็ท่านก็ชี้แจแบบนี้นะฮะทีนี้ในการไปปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนายกสศาษฐาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีภาพของคุณอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยไปร่วมด้วยอ๋อนี่นะคะคือ ออไปงานแรกก่อนนะคะที่มีคุณอุ้งปรากฏตัวอย่านายกเศรษฐานี่นะคะวันนี้เข้าพบผู้บริหารของพอฟอร์มูล่าอีแล้วก็ในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็มี นายจากกระพงแสงมณีและมณีช่วยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมด้วยนี่นะคะก็ไปพบปะกันทีนี้นะคะนายเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสจิบลั่นชากับทางผู้บริหารฟอร์มูร่าอีซึ่งเป็นการจัดแข่งรถแบบ E ีทั่วประเทศแล้วเขาบอกเขาสนใจนะที่จะมาจัดแข่งในประเทศไทยอะ่ะแล้วก็ประเทศไทยเองก็กำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้รถยนต์แบบ E ีใช่ไหมล่ะทีนี้นายกก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเลยถ้าจะนำเรื่องของการแข่งรถ ฟอร์มละอีเนี่ยเข้ามาในไทยเพื่อที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีการได้นัดพบกับผู้บริหารที่จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าไปเชียงใหม่ไงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดแข่งขันฟอร์มละอีในประเทศเป็นครั้งแรกในปีหน้าด้วยซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลจะยกระดับการท่องเที่ยวข,ของไทยให้เป็นทัวริสซ่นหัด นี่นะคะทีนี้อีกสักงานหนึ่งที่คุณุงอิงก,ก็ไปปรากฏตัวพร้อมๆกันก็คือ,อ,อไปที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังเลยแกลลี่ลาฟาแยตนะคะตรงนี้เนี่ยก็ไปพบปะหารือกับผู้มยการทั่วไปของห้างตรงนี้ไปดูเนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยที่อาจมีโอกาสได้แสดงศักยภาพนําเอาสินค้ามาแสดงที่ห้างนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นห้างใหญ่มากๆแล้วก เป็นห้างที่เรียกว่าได้รับความนิยมจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเดินทางมาแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะที่ในยุสธสถานมีการคล้องคาผ้าพันคอเป็นผ้าข่าวม้าจากกาลสินนี่เห็นไหมควงคู่กับคุณอุ้งอิงแพทองทานสวมโค้ทผ้าย้อมครามสกลนครมาโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ที่กรุงปารีส นี่แบบนี้ีใ,ใช่ะนะคะไอันนี้ก็จะมาเผื่อว่าจะมีโอกาสว่าส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไปอีกที่หนึ่งทีนี้จะเป็นเรื่องของงานศิลปะแล้วนะคะนายกเศรษฐากับคุณอุ้งอิงนี่นะคะก็ไปพบปะผู้จัดงานอาร์ตบาโซที่เป็นการจัด งานเสียประดับโลกอันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กเล่าให้ฟังอบอกว่ามาคราวนี้ตั้งใจมาหาลือกับ Steering Committee ของ Art Basel เลยนะคะซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะนานาชาติที่จัดขึ้นทุกปีในเมืองบาโซที่สวิตเซอร์แลนด์แมมมี่บีชฮ่องกงแล้วก็ตั้งแต่ปี2022เนี่ยก็เริ่มจัดที่ปารีสจะมีศิลปินมีชื่อเสียงมาจัดงานนะนะคะแล้วก็ในช่วง2-3ปีหลังเนี่ยนะคะนายกบบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยหลั่งไหลมาทั่วโลกครั้งละนับแสนแล้วก็มีการมาซื้อขาย กันแกก็อยากจะให้แบบเชิญชวนเนี่ยมาจาัดที่ไทยบ้าง 1. ก็จะได้ส่งเสริมแวดวงศิลปะประเทศไทยแล้วก็มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงานศิลปะเนี่ยก็ถ้าที่เขาชื่อดังๆเขาสะสมกันเนี่ยราคาไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะอ่าใช่เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันใช่อุยไปหลายที่นะใช่ห้างระดับไพเอ็นลาฟาแยตก็ไปอ,อันนี้ไปอาร์ตบาเซลอีกนอกจากนั้นก็ไปห้างค้าปลีกฮนะก็ต้องไปดูห้างค้าปลีกกันบ้าง ห้างห้างค้าปลีกเนี่ยไปที่ห้างตังแฟนะฮะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายวัตถุดิบแล้วก็สินค้าจากเอเชียที่มีสาขามากที่สุดนอกเอเชียที่นาย,ยกเศรษฐาบอกเนี่ยฮะโดย40%ของผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไทยเนี่ยมี10ส,สาขาในปารีสบริเวณชานเมืองนะฮะมีกลุ่มลูกค้าเป็นทั้งชาวเอเชียแล้วก็ชาวฝรั่งเศสข้อมูลที่น่าสนใจคือห้างเนี่ยเอากระเพราครับ แล้วก็ต้นหอมไทยมาขายที่นี่ปีหนึ่งกว่า6 0หมื่นกิโลกรัมอตอนนี้นายกเศรษฐาก็เลยบอกว่าเออก็มีการแนะนำนะฮะให้ทางร้านเนี่ยนะครับทำเป็นมุมพิเศษที่ขายสินค้าไทยได้ไหมนะฮะแล้วก็สามารถทำเป็น STA แล้วก็สินค้าจากไทยเนี่ยจะมาได้อีกหลายตัวเลยข้าวหอมมะลิที่เป็นที่ต้องการนะครับแล้ววันนี้คิดไปด้วยว่า มันมีปัญหาตรงไหนสินค้าไหนมีปัญหาอะไรมันติดกฎอะไรเขาควบคุมตรงไหนอันเนี้ยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปทําการพูดคุยให้เอาตารางเนี่ยมากลางเลยว่าสินค้าไหนมีปัญหาอะไรอยู่แล้วจะแก้อย่างไงคือพูดง่ายจะเอาของไปขายในห้างค้าปลีกที่เนี่ยได้มากขึ้นตังแฟร์ใช่ไหมใช่อันนี้เราออกเสียงแบบไทยๆเนาะ <laughs> คือคุณผู้ชมอ่ะเออ <laughs> คุณผู้ชมบางท่านคือมีความรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสไงอาจจะฟังแล้วรู้สึก แ,แปลกๆก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆภาษาฝรัร่งเศสเอ,อเราก็อ่านอย่างนี้เลยตังแฟร์ก็เป็นห้างปลีกใหญ่นะแล้วก็พูดถึงนายกเศรษฐาเองเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ในวันที่15-17มีนาคมนี้นะครับที่จะไปติดตามเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะฮะแล้วก็จะไปคุยปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติด แล้วก็ติดตามโครงการพระราชดำริด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้นักข่าวก็ถามมาไว้ว่าการไปเชียงใหม่ครั้งนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้พบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกไหมที่มีกําหนดการว่าจะเดินทางกลับที่เชียงใหม่เหมือนกันนะถือว่าเป็นการกลับบ้านนะครับนายกเศรษฐาบอกว่าถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้พบกันแล้วก็ได้เจอกับนายทักษิณครั้งหนึ่งแล้วเจอครั้งที่สองคงไม่เป็นไรเพราะเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วหากสะดวกก็คงได้พบเจอกันแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ไมีการดัดหมายอะไรกันนะ เพราะว่าไม่ทราบว่าในทักษิณจะเดินทางไปที่ไหนเวลาไหนแต่คนที่รู้จักกันคงแวะเข้าไปคุยพูดคุยเป็นธรรมดาเพราะว่าตอนที่อยู่บ้านจันสองล่าก็ได้เข้าไปพบแล้ววันน่ะฮะไปมาแล้วก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งที่สองม,ม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้พเพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ